หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธานับ56คุณพุทธา50ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะ
สติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นก็กลับมาดูสถานีให้ท่านทั้งหลายฟังกันตามปกตินแต่ว่าวันนี้จากประเทศอังกฤษกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่วัดมหาธาตุ Kings Bromley อำเภอ Lichfield จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรอังกฤษก็มาที่นี่สองสามวันมาเมื่อวันก่อนได้สองสามวันแล้วนี่นะ
ื่อที่จะเดินทางต่อไปยังวัดวัดพระสิงห์นะวัดพระสิงห์เดินทางต่อไปวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UK ที่เมืองลิเวอร์พูลสิงห์ UK ที่เมืองลิเวอร์พูลในวันที่8ในวันที่8ที่จะถึงนี้ในวันที่8ที่จะถึงนี้สำหรับที่สำหรับที่นี่ที่นี่เป็นวัดมหาธาตุเป็นวัดมหาธาตุประเทศอังกฤษแต่ที่ในไอร์แลนด์ที่อยู่ในไอร์แลนด์นั้นเป็นวัดพุทธมหาธาตุพุทธมหาธาตุเนี่ยมีคำว่าพุทธอยู่ด้วยก็คือจากกรุงเทพมหานครจากวัดวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เหมือนกันวัดที่นี่วัดมหาธาตุที่นี่คิงบอมลี่นี่ก็เป็นวัดที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปัญญาพระราชวิเทศนะพระราชวิเทศปัญญาคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณนะพระราชวิเทศปัญญาคุณก็เป็นประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เหนือเนี่ยไอร์แลนด์เหนือไม่ใช่ไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์เหนือของในเกาะไอร์แลนด์นี่ก็จะมีไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์เหนือนั้นอยู่ในการปกครองอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษแต่ไอร์แลนด์ใต้นั้นก็เป็นประเทศเป็นเอกเทศต่างหากเป็นเอกเทศต่างหากคือไม่ขึ้นเกี่ยวกับไม่ขึ้นอยู่กับการปกครองของประเทศอังกฤษของอังกฤษนี่เขาจะมีอยู่4ประเทศด้วยกัน4ประเทศก็คือนะประเทศเวลสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยแล้วก็อังกฤษ4ประเทศนี้เขาเรียกว่าเป็นเรือจักรภพอยู่ในการปกครองอยู่ในการปกครองของสหราชอาณาจักรส่วนประเทศไอร์แลนด์อันนั้นเป็นแยกออกไปเป็นเอกราช
แยกออกไปเป็นเอกราชได้นานมาแล้วร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปี105 ปี หรือ15 ปีนี่แหละหลังจากที่กษัตริย์โรมันหลังจากที่กษัตริย์โรมันยุติการปกครองซึ่งปกครองประเทศนี้มาเป็นเวลา376 ปีรวมหมดเลยทั้งไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์ใต้สกอตแลนด์เบลอังกฤษเนี่ยรวมเขาเรียกว่าบริเตเนียบริเตเนียรวมทั้งหมดเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะไอ้ล็อบแมนเกาะเอเซียอะไรต่างๆตัวแม่ตัวมันสาธุสาธุตัวแม่ตัวมันเข้ามาแล้วตัวแม่ตัวมันเข้ามาวันเพ็ญปูศรีปัจจันโอสาธุสาธุยมปูกราบนมัสการเจ้าข้าว่างั้นนะโอ้นี่ดึกแล้วนะนี่ยังไม่หลับไม่นอนนะนี่ที่นี่5:25ในเมืองไทยตอนนี้ก็5 ทุ่มแล้วเนี่ย5:255:25วันนี้รีบเร่งจัดรายการเพราะว่าหลายวันมาแล้วไม่ได้จัดหลายวันมาแล้วไม่ได้จัดคือระหว่างการเดินทางมาเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ก็เดินทางจากประเทศไอร์แลนด์มาอังกฤษเนี่ยนะนั่นก็ฉุกละหุกระหว่างทางตั้งแต่เครื่องบินดีเลย์ยมปูเครื่องบินดีเลย์พอเรื่องเครื่องบินดีเลย์ไปเกือบ2 ชั่วโมงเครื่องบินดีเลย์ไปเกือบ2 ชั่วโมงนี่ก็เดือดร้อนเลยทีนี้เดือดร้อนยังไงก็คือนัดกับทางดังนี้ไปรับแต่ว่ามันผิดเวลาเจ้าข้าเหมือนนะสาธุสาธุเสร็จแล้วพอมาก็ไม่มีรถไปรับเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟ เจ้ากรรมรถไฟเจ้ากรรมเป็นไงรถไฟเจ้ากรรมก็โอ้ไอ้นี่อีกแล้วประท้วง รถไฟเจ้ากรรมประท้วงอีกแล้วมาก็เลยก็เลยขึ้นรถบัสมาก็จนค่ำจนเย็นมาถึงสถานีนะมาถึงสถานีโอ้ก็ปรากฏว่ารถบัสหมดอีกแล้วกลับไทยเมื่อไรโอ้สาธุสาธุกลับไทยโน่นเดือนกรกฎาวันที่17กรกฎากลับเมืองไทยเอามาคราวนี้ก็อยู่นานได้หน่อย ได้วีซ่าของไอร์แลนด์3 เดือนแล้วก็ทีนี้ของประเทศอังกฤษนี่อีก6 เดือนเป็น9 เดือนคราวนี้เกือบปี ก่อนเข้าพรรษากลับไปเข้าพรรษาที่เมืองไทย วันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะของธรรมะในวันนี้
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเราว่าการบูชาการบูชาใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายผู้ก้าวล่วงปัญจธรรมเรื่องเนิ่นช้าได้แล้วมีความเศร้าโศกและมีความคร่ำครวญอันข้ามพ้นแล้วบูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้นผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆด้วยการนับแม้วิธีไรๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้นี่คือผู้ที่ก้าวล่วงปัญจธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าธรรมที่เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้เนิ่นช้าทั้งทำที่ไปให้เป็นผู้เนิ่นช้าทั้งห้าอย่างคือทำที่เป็นเหตุเป็นกิเลสเขาเรียกว่าเป็นตัวปัญหาในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นต้องบูชาผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อรหันตสาวกของพระพุทธเจ้านะอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นธรรมะสิ่งที่จะทำให้เนิ่นช้าคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นะยึดมั่นถือมั่นในขันธ์คือขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะและขันธ์ทั้งห้านี้เองทำให้เกิดมันทำให้เกิดความทุกข์โอฮอนลี่only โอ้สาธุ only นี่เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาพอดีโอ้ยัง ยังไม่หมดนะขันธ์ห้าก็อยู่ในวิปัสสนาขันธ์ห้านี่อยู่ในวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาปัญจุปาทานขันธาทุกขาคือว่าการยึดมั่นยึดถือในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความเนิ่นช้าอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ทำให้ติดอยู่ในโลกนี้นั้นผู้ปฏิบัติยังติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยเราเรียกกันว่ารูปกับนามนะรูปกับนามเป็นหมวดที่หนึ่งในวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั้นการปฏิบัติในส่วนของวิปัสสนาก็เป็นการพิจารณาอย่างที่ปะหัวหน้าปะหน้าธรรมาสไว้
ปะนาธรรมาสไว้ทั้งวันนี้การปฏิบัติสมถะการปฏิบัติวิปัสสนานะวิปัสสนาที่ว่าทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความรู้หรือปัญญาญาณนะรวบรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าและอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตะคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพวกต้องข้ามพ้นผู้ข้ามพ้นจากทำเป็นเครื่องเนื่นช้าคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ก็สู่ความสุขเราเรียกกันว่านิพพานไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่มีอุปาทานไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่มีอุปาทานในขันธ์ทั้ง5ในตัวของเราที่เป็นรูปที่ว่าเป็นรูปนี่คือร่างกายของเราเนี่ยที่เห็นที่จับต้องได้เนี่ยเป็นรูปแต่ส่วนเป็นนามนี่ก็จับต้องไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหลายความรู้สึกของเราสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจความไม่สุขกายไม่สุขใจนะก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาอย่างนี้อันนี้คือตัวเวทนาในใจของเราในร่างกายของเรานี้ส่วนสัญญาคือความจำมีอันนี้จากสัญญาเป็นต้นคือความจำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนั้นเป็นอันนี้แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาสัญญาสามสังขารคือการปรุงจิตการแต่งจิตของเราเนี่ยว่าบางทีก็ทำให้เกิดเป็นบุญปรุงให้เป็นไม่ใช่บุญแล้วก็เป็นอเนชาพิสังขารคือบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่เป็นกลางกลางอันนี้คือเป็นนามเหมือนกันในจิตของเราการปรุงจิตของเราแล้ววิญญาณข้อสุดท้ายคือตัวรู้ของเราที่อยู่ในกายของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยรู้ผ่านทางไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือความคิดเนี่ยต่างๆเขาเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมารมณ์นี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราผู้ปฏิบัติวันนี้ธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นก็พูดถึงเรื่องของการสละการล่วงพ้นจากธรรมทั้ง5คือขันธ์ทั้ง5นี้ก็จะพบกับความสุขบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดคือนิพพานดังนั้นก็เป็นคุณโยมฮอลลี่นะคุณโยมฮอลลี่โยมปูคุณโยมฮอลลี่โยมปูวันนี้ก็มาสุดท้ายของรายการเข้าสู่เส้นชัยหมดเวลาของรายการในวันนี้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร